นัจิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับท่านผู้ฟังเมื่อปีพุทธศักราช2523ได้มีภาพถ่ายของนารีผลหรือว่ามักกะลีผลเนี่ย ให้เห know, ig, <e ise, ็นเป็นของจริงสร้างความสนใจตื่นระทึกให้แก่ประชาชนทั่วประเทศอย่างกว้างขวางเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเมื่อวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2523เวลาบ่ายโมงมีพระธรรมเทศนาที่ตึกสววัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูพระธรรมกถึก หรือว่าผู้แสดงธรรมเทศนาในวันนี้ก็คือท่านพระครูภาวนาวิสุทธ์หรือว่าหลวงพ่อเจรันทิตะธรรมวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคือแทบทุกเดือนจะมีพระสงฆ์เจ้าที่เชี่ยวชาญในทางปฏิบัติธรรมกรรมฐานโดยเฉพาะมาเทศนาธรรมแล้วก็เล่าถึงประสบะการณ์ท่องเที่ยวทุดงพระชนภัยของแต่ละอาจารย์ จากนั้นก็สอนวิธีการปฏิบัติสมาธิหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานให้แก่สาธุชนผู้มาฟังธรรมซึ่งเป็นที่น่าแปลกก็คือผู้มาฟังธรรมเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนสาวระดับนักศึกษาปัญญาชนกว่า80อร์ซคนหนุ่มคนสาวเหล่านี้นั่งเข้าสมาธิได้ถึงขั้นมากน้อยตามวาสนาบารมีของแต่ละคนด้วยกันทั้งนั้นนักศึกษาหนุ่มบางคนไม่เคยฝึกเข้าสมาธิมาก่อนเลย พอได้รับการแนะนำวิธีนั่งเข้าสมาธิไม่ถึงห้านาทีก็สามารถเห็นแสงโอภาสสว่างสวยัยบังเกิดความปิติชุ่มเย็นกายและใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตอนช่วงบ่ายโมงวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนนั่นเองหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธ์ได้เทศนาธรรมอันไพรราะลึกซึ้งมีตอนหนึ่งท่านกล่าวถึงนารีผล นารีผลคืออะไรครับในพจนานุกรมได้ให้คำอธิบายไว้ว่านารีผลคือต้นไม้ในป่าหิมพานต์บางทีก็เรียกมักกะลีผลต้นนารีผลหรือว่ามักกะลีผลนี่ออกลูกเป็นผู้หญิงสาวพวกนักศิษย์คนทันวิทยาธรชอบเอามาสอยเอาไปเป็นเมียลูกมักกะลีผลหรือว่านารีผลนี่ไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับ ใหญ่เท่ากับคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าอยู่ได้เจ็ดวันก็เน่าหลวงพ่อจรันท่านประกาศว่าที่วัดของท่านนามีนารีผลใครอยากจะดูจะชมก็เชิญไปดูได้ในที่ประชุมฟังธรรมห้องอันกว้างขวางติดแอร์เย็นชำ่ำผู้ฟังธรรมแน่นขนาดต่างก็ฮือฮาส่งเสียงกันขึ้นโดยความตื่นเต้นสนใจทันที ที่นั่งเข้าสมาธิฟังเทศและที่ง่วงเหงาซึมเศรา้าก็หูตาสว่างสวยัยเพราะสนใจเรื่องมัรคีผลเสียงรองเสียงแซ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายหลวงพ่อครับหลวงพ่อขานารีผลเนีมีจริงหรือเปล่าพระคุณเจ้าหลวงพ่อทั้งก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีก็บอกมีจริงสิโยมอาตมาไม่ได้โกหกหรอก ท่านเล่าบอกว่าท่านได้นารีผลจำนวนสองอนงนางเนี่ยมาอย่างแปลกมหัศจรรย์ยิ่งโดยได้มาจากลูกศิษย์คนหนึ่งนำมาฝากไว้เมื่อหลายปีมาแล้วลูกศิษย์คนนี้ยเป็นชายหนุ่มที่มีความเคารพนับถือในตัวท่านเป็นอย่างมากเขาเป็นลูกชายหลวงพ่อตุ๊เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่งอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อตุนะกอนจะบวชพระได้แต่ง,งานมีครอบครัวมีลูกเมียเป็นหลักฐานมั่นคง จำเนียนการต่อมาโยมตุก็เกิดเบื่อหน่ายชีวิตครองเรือนจิตใจโน้มผักไหเข้าหาพระศาสนามองเห็นอานิสงส์ในการสละทางโลกแล้วออกบวชก็เลยร่ำลาลูกเมียออกบวชได้สมปรารถนาในที่สุดโยมตุเมื่อบวเรียนแล้วก็ถือเคร่งในพระธรรมวินยัยมีศีลสัจจะ เพียรปฏิบัติทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์แจม่มใสเปลี่ยมเมตตาสมทีิห่มดองครองผ้ากาสาวะพัดเป็นที่เคารพเลื่อมใสของญาติโยมชาวบ้านไม่ว่าหลวงพ่อตุจะจาริกไปทางไหนด้วยอนุภาพเมตตาของท่านที่เปล่งออกมาจากดวงใจอันบริสุทธิ์ผู้คนชาวบ้านจะแห่ห้อมล้อมหลวงพ่อตุทุกขน,ท,กขนทุกแห่งเมตตาธรรมของท่านก็ได้แก่การสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติโยมชาวบ้านที่มีทุก ช่วยเหลือโดยเสมอหน้ากันไม่เลือกที่รักมักที่ชังว่ากันว่าเมตตาหลวงพ่อตุนะมีมากขนาดสัตว์ป่าเช่นนกหมู่มวนวิหกและไก่ป่ายังพากันบินว่อนเขามาห้อมล้อมท่านยามเมื่อท่านจาริกผ่านป่าเขาลำนาวพราการเวลาผ่านมาหลวงพ่อตุก็ได้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่งแทนสมภารเก่าซืบมาวันหนึ่งเย็นแล้ว ท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลร,รอบๆวัดกลางทุ่งมีอากาศสดชื่นเรื่อนลมแปลกกว่าทุกวันต้นไม้ใบหญ้าก็เบิกบานฝนที่ตกไปใหม่ๆเมื่อไม่กี่วันก็ทำให้สมทุมพุ่มไม้ตามชายทุ่งเขียวสดละออตาสมพานตุเดินเล่นไปมาอยู่ที่ลานวัดนะด้วยดวงใจที่ชุ่มชื่นแสงแดดตอนนั้นเป็นสีทอง ท่านเดินปล่อยอารมณ์ผ่องแผ้วอยู่ด้วยความเมตตาไปตามสนามหญ้ามีโนกขมิ้นเหลืองอ่อนสี่ห้าตัวส่งเสียงร้องไพเราะอย่างไม่เคยได้ยินมาก่อนเสร็จแล้วทันใดนั้นท่านก็แลเห็นชายแก่คนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาหาท่านผู้ชายคนนั้นแก่ชราแล้วผมเผาย,ยาวรุงรังสกรปรกเป็นสังกะตังคลุมบาเสื้อผ้าที่นุ่งหม่มเก่าคร่ำขาดรุ่งริ่งดำยังกับพระกิริว้ว สารรูปคล้ายๆคุณบ้าที่นอนคลุกดินคลุกทรายไม่เคยอาบน้ำมาเลยนานปีมีความมอมแมมสกรปรกสมมเต็มไปด้วยขี้ฝุนขี้กลากขี้เกลื่อนแผลหนองผู้พองทรงกลิ่นเหม็นสาบยังกระซาาผีชายแปลกหน้าลึกลับคนนี้ได้ตรงเข้ามานั่งคุกข่าวก้มกราบสมพันตุอ่ะแสดงความเคารพเสร็จแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้าที่เคารพ กระผมผู้ยากเดินทางรอนแรมมาไกลโพ้นจะมาขออาศัยพักแรมอยู่กับพระคุณเจ้าสักเจ็ดคืนจะได้ไม่ขอรับสารรูปและกิริยาท่าทางของชายแปลกหน้าผู้ลึกลับนี้ก็ทำให้สมภารตุรู้สึกพิศวงงงวยแล้วในเวลาเดียวกันก็บังเกิดจิตสลดสังเวชเมตตาสงสารชายชาราคนนี้จนตีบตันหัวใจ ็นึกรำพึงว่าชายชราผู้นี้เหมือนไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีจะตายวันตายพรุ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไรา้ญาติขาดมิตรที่จะดูแลอุปการะมีหน้ำซ้ำยังเร่ร่อนเหมือนวันิพกร่างกายสศกรปรกผู้พองเต็มไปด้วยแผลเน่าหนองทุกขเวทนากรรมอันใดหนอจึงได้ส่งผลในชายชราหน้าสงสารผู้นี้ต้องมาเสวยผลวิบากจนต้องสมสารมาหาอาตมาในวันนี้ สมภารตุท่านก็ตอบรับด้วยจิตเปี่ยมมหากรุณาคิดจะสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยไม่รังเกียจเดียดฉันบอกได้สิโยมจะอยู่ที่วัดนี้กับอาตมาตลอดไปโดยไม่มีกำหนดเวลาก็ได้แต่ว่าโยมเป็นใครนะมาจากไหนชายชาราคนนั้นก็มีสีหน้าปิติขึ้นมาทันทีเหมือนคนที่คลุกคลานขวาทะเลทรายอันแรงกล้ามาทั้งวัน มาเจอต้นไทรอันร่มครึ้มมีสะโบกกรณีน้ำใสให้ดื่มกินแกก็พนมมือสาธุพระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมเป็นคนอนาถาครับไม่มีหัวนอนปลายตีนอดีตล่วงแล้วไปแล้วกระผมไม่ใส่ใจจดจำว่าตัวเป็นใครอนาคตกระผมก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะเป็นการเวลาที่ยังมาไม่ถึง จึงไม่ควรจะคิดคำหนึงให้เสียเวลากระผมใส่ใจแต่ปัจจุบันนี้ว่าตัวเองจะได้พักนอนที่ไหนทำยังไงถึงจะมีอาหารใส่ปากใส่ท้องพอกันตายสมพันตุก็รู้สึกทึ่งในคำตอบของชายแปลกหน้าเอชรอยชายชราผู้นี้จะเคยบวชเคยเรียนมาแล้วรอบรู้พระธรรมถึงได้พูดจาได้แหลมลึกเข้าหลักสมถะวิปัสนา หากแต่ว่าวิบากกรรมนั่นแหละที่ทำให้แกต้องตกทุกข์ได้ยากต่ำต้อยอนา,าถาถึงป่านนี้เมื่อเจ้าตัวเขาไม่อยากเปิดเผยตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนสมภานตุก็ไม่อยากจะซักถามซักซายไล่เลียงอะไรอีกต่อไปท่านถือเอาเมตตาการุณาเป็นที่ตั้งมองมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้คิดระแวงแคลงใจว่าชายชาราผู้นี้จะเป็นคนชั่วผู้ร้ายไอโจรแต่อย่างใด สมภารตุก็พาชายชาราแปลกหน้าไปยังกุฏิเพื่อจะจัดที่พักพ่อนหลับนอนให้พอดีขณะนั้นได้มีญาติโยมชาวบ้านจำนวนหลายคนมาที่วัดพอเห็นชายชาราแปลกหน้าร่างกายสกปรปกเหม็นยังกระซากศพสารสสาร,รูปไม่ต่างอะไรกับขอทานหรือว่าคนบ้าหอบฟางจึงได้ไต่ถามสมพานตุว่าชายผู้นี้เป็นใครมาจากไหนท่านก็บอกให้ทราบไม่ปิดบงัง ญาติโยมชาวบ้านเหล่านั้นพอได้รู้ว่าสมพาร์ตุรับชายแปลกหน้าผู้นี้ไว้ที่วัดต่างก็แสดงความไม่พอใจกล่าวดูถูกเหยียดหยามชายแปลกหน้าว่าไอ้คนพระเนจรไม่มีหัวนอนปลายตีนแบบเนี้ไว้ใจได้ที่ไหนลักษณะของมันเป็นพวกขี้ฝิ่นกินกัญชาสูบยาเฮโรอ,อีนชัดๆมันปลอมแปลงตัวเป็นคนยาจกวันิพกมาขออาศัยวัด เพื่อจะหาทางฉกลักข้าวของของสงในวัดแน่ๆไอ้คนแบบเนี้ยมันไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรอกแม้แต่พระพุทธรูปในโบสถ์มันยังกล้าลักตัดคอเอาเสียงพระไปขายแลกเฮโรอ,อีนได้หลวงพ่อควรจะไล่มันให้ออกไปจากวัดเสียเดี๋ยวนี้เลยล่ะครับชายชราแปลกหน้าได้ฟังคำพูดดูมิ่นเหยียดยามก้าวร้าวแบบนั้นแทนที่จะขุนเคืองโกรธแค้น แกก็กลับยิ้มละไมยอยู่ในหน้าไม่ว่าอะไรสมภันตุท่านก็พยายามชี้แจงอธิบายให้ญาติโยมชาวบ้านได้เข้าใจว่าท่านไม่อาจจะขับไล่สายส่งชายชาราผู้หน้าเวทนาสงสารนี้ไปจากวัดได้ใครผู้ใดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานหากได้รับความเดือดร้อนกระเสือกกระสนเข้ามาขอพึ่งวัดท่านเป็นพระสงฆ์จะขับไล่สายส่งไม่ช่วยเหลือต้อนรับเลยนั้นย่อมผิดสมณะวิสยัยผู้เป็นพุทธบุตร ภิกษุในพุทธศาสนาย่อมเปี่ยมไปเด้วยเมตตาธรรมและวัดวาอารามทุกแห่งย่อมเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งทางโลกและทางธรรมคนมันทุกข์ยากกำลังจะตายเพราะโาครคภัยไข้เจ็บและอดอยากหิวโหวยพระจะมัวแต่สอนธรรมระดับสูงให้คนไปนิพพานท่าเดียวนี่มันไม่ถูกกาละเทศะเพราะคนมันยังเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องช่วยให้มันท้องอิ่มซะก่อน บำบัดเยียวยาให้โรคภายในตัวทุเลาเบาบางลงเสียก่อนแล้วค่อยให้ธรรมะชี้ทางมักผลนิพพานหากชายชาราคนนี้จะเป็นโจรแอบแฝงมาเพื่อปล้นวัดหรือลักขโมยกรรมก็ย่อมสนองชายชาราผู้นี้เองในภายหลังเมื่อชาวบ้านเห็นท่านสมพานตุยืนยันรับเอาชายชาราแปลกหน้าไม่มีหัวนอนปลายตีนไว้ที่วัดแบบนั้นก็คุณเคืองใจเป็นอย่างยิ่งต่างบนว่าไปต่างๆนานา แต่สมพานตุก็นิ่งเฉยเสียวางอุเบกขาทำใจให้เป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่เคืองจนในที่สุดชาวบ้านบนว่าปากเปียกปากแฉะจนเหนื่อยแล้วก็พากันกราบลากลับบ้านกลับช่องไปเมื่อชาวบ้านไปแล้วสมพานตุก็จัดหาผ้าอาบน้ำและสบู่ให้ชายชาราแปลกหน้าไปอาบน้ำอาบท่าให้เนื้อตัวเบาสบายเสร็จแล้วก็ให้เด็กวัดหุงหาอาหารให้ชายชารากิน จากนั้นสมพันตุก็จัดห้องหับที่นอนหมอนมุ้งอย่างดีให้ชายชาราหลับนอนครั้นรุ่งเช้าวันต่อมาเมื่อชาวบ้านเอาสํารับกับข้าวมาถวายอาหารที่วัดสมพันตุก็ให้ญาติโยมเอาสํำรับอาหารไปให้ชายแปลกหน้ากินก็สร้างความไม่พอใจให้ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งต่างก็ไม่ยอมยกสํำรับอาหารไปให้แกกินซ้ำยังดุดาต่างๆน,นานาขับไล่ชายชาราให้ออกจากวัดไปเสีย แต่ชายชราคนนั้นก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ยิ้มละไมยอยู่เมื่อสมพานตุฉันอาหารแล้วและชาวบ้านกลับไปแล้วท่านก็เอาอาหารไปให้ชายชรากินเหตุการณ์ดำเนินมาอย่างนี้จนครบเจ็ดวันครบตามวันเวลาที่ชายชราเอ่ยปากมาขอพักอยู่ที่วัดชายชราก็เข้าไปกราบลาสมพานุตุในตอนเช้าวันนั้นกระผมผู้ยากไร ได้มาขอพักอยู่ที่วัดกับพระคุณเจ้าจนครบเจ็ดราตรีตามที่สัญญาแล้วครับได้รับความสุขกายสบายใจเพราะเมตตาธรรมของพระคุณเจ้าบัดนี้กระผมจะขอกราบลาไปแล้วจะเป็นกุศลอย่างยิ่งหากพระคุณเจ้าจะกรุณาเดินไปส่งกระผมที่นอกวัดสักหน่อยเอชายชราคนนี้แปลก มักขอพักอาศัยกินอยู่หลับนอนที่วัดอย่างสุขีสุขโขครั้นยามจะจากไปยังจะให้เราผู้เป็นสมพาร์เจ้าวัดเดินตามไปส่งอีกเอ๊ะออกจะไม่เข้าเรื่องวางเคื่องเหนือเราผู้เป็นพระเถระนับว่าไม่ถูกต้องทำนองคลองธทมแต่สมพาร์ตุกก็เดินไปส่งชายชาราตามที่แกขอร้องเพราะได้สตินึกขึ้นมาได้ว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อปล่อยวางตัวกูของกู ไม่มีตัวกูของกูคือปล่อยวางขันห้าให้ได้แล้วนี่เราจะมายึดถือตัวตนอยู่ให้โง่อีกทำไมเพราะสติความระลึกได้อย่างว่านี่แหละทำให้สมพนันธุสลัดทิ้งมานะถือตัวว่าเป็นสมพันธุ์ยินดีเดินไปส่งชายชาราด้วยจิตใจผ่องแผ้วถือเสมือนหนึ่งว่าตัวท่านแหละชายชาราเป็นญาติสนิทมิตรร่วมทุกข์ที่เกิดมาแล้วจะต้องแก่ชารา เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปเป็นเบื้องปลายในที่สุดเหมือนกันไม่แตกต่างกันไม่มีใครอยู่คำพว้าสมพันตุเดินมาส่งชายชาราผู้ลึกลับทางหลังวัดซึ่งเป็นทุ่งโล่งกว้างไกลมองไปเห็นขอบฟ้าลิบๆอยู่สุดสายตาชายชาราก็นั่งคุกเข่าก้มลงกราบอีกครั้งแล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงที่ผิดปกติ เป็นเสียงกังวานใสไพเรา,าะผิดไปจากเสียงมนุษย์ธรรมดาแถมดวงหน้าของชายชาราก็แปลเปลี่ยนเป็นผ่องใสแช่มชื่นมีสง่าราศีขึ้นมากระทันหันหน้าประหลาดเออดูก่อนพระคุณเจ้าผู้เป็นพุทธโอรสกระผมได้เล็งแลเห็นแลครับว่าพระคุณเจ้าถือเคร่งในพระธรรมวินยัยมีศีลสัจจะบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเหมือนกระจกใสสะอาด ไม่มีละอองฝุ่นจับเกาะพระคุณเจ้าถือเคร่งในความเมตตาการุณาอย่างสูงสุดอันเป็นสาระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ล่วงมาพระคุณเจ้าเป็นผู้มีใจสะอาดสว่างสงบมองเห็นความทุกข์ปริเวธนาการของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกพระคุณเจ้าปรารถนาช่วยสัตว์โลกผู้มีทุกข์ให้ล่วงพ้นทรมานในสถานแห่งความมืดมนและหมดหวัง ด้วยเหตุชะนี้เองกระผมจึงเดินทางมาขอพักค้างอ้างแรมอยู่กับท่านถึงเจ็ดราตรีด้วยปรารถนาอานิสงส์ที่แผ่ออกมาจากบารมีของพระกุณเจ้ามาปกกล้าวปกเกศของกระผมก่อนที่กระผมจะจากไปใครจะขอถวายของสิ่งหนึ่งไว้แก่พระกุณเจ้าขอได้โปรดจงรับไว้ด้วย กล่าวจบชายชราแปลกหน้าผู้มาอย่างลึกลับและกำลังจะจากไปอย่างลึกลับก็ยื่นห่อผ้าขาวยาวประมาณหนึ่งวาวางลงแทบเท้าสมภารตตเอ,อ้ออะไรนี่โยมเป็นของสำคัญขอรับของสิ่งนี้จะทําให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้ดูชมแล้วจะเกิดศรัทธามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีใจประกอบด้วยกุศลและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ต่างก็จะพยายามทำความดีมีศีลมีธรรมประดับกายวาจาใจผลจะส่งให้ประเทศชาติของเราในการต่อไปหอมหวนไปด้วยกลิ่นสุกุลทรสแห่งพระธรรมุมภ่านตุก,ก็รู้สึกจงหวนชงายเป็นอย่างยิ่งเวลานั้นชายชาราก็กล่าวต่อไปว่ากระผมขอพยากรณว่าพระคุณเจ้าจะดำรงสังขารมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกเพียงสี่ปีเท่านั้น พระคุณเจ้าจะทำอะไรก็ให้รีบทำเสียอย่าได้ประมาทสมพานตุได้ยินได้ฟังอย่างนั้นก็บังเกิดการขนลุกพิศวงงงวยที่ได้ล่วงรู้ถึงความตายอันจะมาถึงตนทันใดนั้นก็มีเสียงผู้คนชาวบ้านเดินพูดกันามาทางออกจากวัดท่านสมพานตุก็เลยเหลียวมองไปดูแวบหนึ่งแล้วจึงหันกลับมาจะกล่าวขอบใจชายชาราที่ ได้ถวายห่อผ้าขาวและพยากรณชีวิตให้แก่ท่านแต่ในทันใดนั้นร่างชายชาราก็หายไปเสียแล้วสมพานตุยืนตะลึงเอ๊ะชั่วเดียวเดียวคนทั้งคนหายไปได้ยังไงบริเวณหลังวัดก็เป็นที่โล่งกว้างพอดีชาวบ้านเดินออกจากวัดมาทางข้างหลังมาถึงก็ถามว่าสมพานมายืนอยู่ที่นี่ทำไมสมพานตุก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านมาส่งชายชาราคนที่มาพักอยู่ที่วัดนะ่ยเจ็ดวันมาแล้ว เมื่อตะกี้นี้กำลังพูดจาร่ำลากันอยู่ดีๆชั่วขณะเผลอหันไปมองทางอื่นแป๊บเดียวปรากฏว่าชายชารานั้นหายไปแล้วคล้ายๆล่องหนหายตัวได้อย่างนั้นแหละชาวบ้านก็แปลกใจบอกว่าตอนที่พวกเขาเดินออกจากวัดมาก็มองเห็นท่านสมพานยืนอยู่องค์เดียวไม่เห็นมีชายชาราหน้ารังเกียจคนที่ว่านั่นอยู่ด้วยเลย สมภารตุก็ยืนยันแข็งแรงว่าท่านมาส่งชายชราคนนั้นจริงๆห่อผ้าขาวที่ชายชราถวายให้ก็ยังอยู่นี่ไงล่ะชาวบ้านต่างก็แปลกประหลาดใจเพราะมีหลักฐานและท่านสมภารตุก็ยืนยันแข็งแรงท่านเป็นพระผู้ทรงคุณธรรมย่อมจะไม่โกหกแน่นอนดังนั้นพวกชาวบ้านก็ช่วยกันออกค้นหาชายชราแปลกหน้าผู้มาอย่างลึกลับและจากไปอย่างลึกลับ ด้านหลังวัดตรงนั้นเป็นที่โลง่งไม่มีต้นไม้ที่จะให้ชายชราวิ่งไปหลบซ่อนได้เลยรอบรอบวัดก็เป็นทุ่งกว้างยิ่งทิศทางหลังวัดท้องทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตาไปจรดแดนตาคลีและโคกกระเทียมน่นถ้าชายชราเดินลงไปในทุ่งก็จะต้องมองเห็นแน่ สมพานตุได้ให้คนไปเป่าร้องชาวบ้านมาช่วยกันค้นหาทั่วบริเวณวัดและในหมู่บ้านอย่างละเอียดยิบทุกตารางนิ้วก็ว่าได้แต่ก็ไม่พบพ่านชายชราแม้แต่เงาและรอยเทา้าชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ออกตามแกะรอยออกไปในท้องทุ่งตามไปจนถึงเขตโคกกระเทียมก็ไม่ได้ร่องรอยในระหว่างที่ชาวบ้านช่วยกันค้นหาชายชาราลึกลับอยู่นี้ สมพานตุก็ได้แก้ห่อผ้าขาวที่ชายชราถวายไว้ให้ออกดูทันทีที่มองเห็นสิ่งที่ห่อไว้ข้างในเต็มสายตาสมพานตุถึงกระสดุ้งสุดตัวแล้วก็ยืนตะลึงลานสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกสิ่งที่ว่านี้เป็นมนุษย์ผู้หญิงสาวสองนางแต่ว่าตายไปแล้วเปลือยกายตลอดร่าง ผิวพันธยังสดชื่นเปล่งปลั่งเหมือนกับเพิ่งจะสิ้นลมหายใจไปใหม่ๆนางงามเหมือนนางฟ้าในสวรรค์ปราศจากมนทินเรือนผมเป็นเส้นสีทองขมวดกล้าวคือเหนือศีษะซึ่งเป็นกลีบดอกไม้ขนาดใหญ่สีทองเหมือนกับลักษณะเส้นผมงอกออกมาจากกลีบดอกไม้นั้นตามธรรมชาติดูไปไม่ผิดกับผลไม้ที่งอกเงยเป็นลูกผลออกมาจากดอกของมันที่บานเต็มที่อย่างนั้น ขณะสิสมพานตุยืนตะลึงลานอยู่อย่างนี้ก็รู้สึกว่าภูมิประเทศรอบข้างเกิดความสงัดวิเวกวังเวงอย่างประหลาดมีกลิ่นหอมของดอกไม้รวยรินขจรออกมาจากร่างของหญิงสาวทั้งสองแผ่กำจายหอมอวนตลบไปทั่วมีเสียงมโหูรีล่องลอยมาตามลมพายเราะเยือกเย็นจับใจพ่ันสมพานตุก็ได้สติกำหนดจิตตภาวนาเพื่อขจัดความฟุ้งซ่าน นึกนวงเอาพระรัตนตรายเป็นสรณะที่พึ่งอธิษฐานจิตขออย่าให้มานสิงสู่หัวใจทำให้วิปลาสพั่นเพื่อนไปเลยเสร็จแล้วยานจิตก็เกิดขึ้นทำให้สมภารตุทราบได้ทันทีว่าศพของหญิงสาวทั้งสองนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสามัญน,นี่คือนารีผลที่มีกล่าวไว้ในตำนานชาดกพระพุทธศาสนากันมหาเวสสันดรชาดกเป็นผลไมก้กายสิทธิ์มาจากป่าหิมพานโดยแน่แท้ นอกจากนารีผลแล้วยังมีสมุดคอยบรรจุคาถาศักดิ์สิทธิ์เล่มหนึ่งกำกับอยู่ด้วยหรือชาชาราผู้นั้นต้องการให้เรารับเอานารีผลอันสวยงามปานนางพานิวัยเพื่อให้เพ่งพิจารณาเป็นซากผีดิบอสุภกรรมฐานก็อาจจะเป็นได้ชาชาราผู้มาอย่างลึกลับและจากไปอย่างลึกลับนี้จะต้องไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาแน่ๆเห็นจะเป็น ผู้ทรงภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงเป็นแน่สมผานตุก็ครุ่นคิดผู้ทรงภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงที่ว่านี้อาจจะหมายถึงผู้ไม่ตายที่ทางคติของจีนเขาเรียกว่าเซียนหย่งหรือว่าเซียนเตา่าเซียนได้แก่ผู้บำเพ็ญพรตเจริญญาสมาบัติทางอินเดียหรือว่าชมพูทวีปเขาเรียกว่าฤาษี นิกายมหายานกล่าวว่าผู้เป็นฤาษีย่อมพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของฌานสมาบัติมีกำหนดหนึ่งล้านปีแต่ทางมหายานของจีนกล่าวว่าเซียนชั้นสูงหรือเทพฤาษีเป็นผู้อมะตะคือไม่ตายเลยทีเดียวหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังได้เคยเทศให้ญาติโยมฟังกล่าวถึงพวกนักพรตดาบทและฤาษีว่า เป็นความจริงที่ฤาษีบางตนสําเร็จฌานสมาบัติ8คือรูปฌานและอรูปฌานแล้วยังบรรลุอภิญญาห้ามีทธิศมากนั่งเข้าฌานจนไม่หายใจนั่งเข้าฌานอยู่อย่างนี้นับเป็นเวลาเป็นร้อยปีกระทั่งต้นไม้ขึ้นห่อหุ้มร่างกายหรือไม่ก็หินงอกหินย้อยห่อหุ้มร่างกายไว้หมดสิน้นแต่ก็ไม่ตายเพราะพลังจิตเป็นพลังลึกลับ มหาสารได้หล่อเลี้ยงสังขารชีวิตไว้ไม่ให้แตกดับสมภันตุได้นำนารีผลหรือว่ามักกะลีผลห่อผักขาวมาเก็บไว้ที่วัดจัดห้องกุฏิพิเศษเก็บไว้มิชิดไม่ได้บอกกล่าวให้ญาติโยมผู้ใดรู้ขณะที่นำมาถึงกุฏิพลันก็เกิดอัศจรรย์บังเกิดกลิ่นหอมสุขนนชาติหอมอย่างไม่มีกลิน่นใดในพิภพบจบแดนจะหอมเท่า มีเสียงมโหรีดนตรีเสียงร้องเพลงไพเราะเยือกเย็นล่องลอยอยู่ในอากาศใกล้ๆห้องที่นำนารีผลมาเก็บไว้ก็บังเกิดแสงรศมีประหลาดมีสีต่างๆกำจายไปทั่วห้องคล้ายแสงจากดวงแก้วมณีสมภารตุก็ยืนตะลึงซาบซาบไปทุกขุมขนด้วยความปิติมหัศจรรย์กำหนดจิตอีกครั้งอธิษฐานขอทราบเหตุผลของนิมิตปาฏิหาริว่าเกิดขึ้นจากเหตุอันใดประสงค์สิ่งใด พลันก็ล่วงรู้ด้วยญาณจิตว่านารีผลนี้มีเทพเจ้าปกปักรักษานารีผลเป็นสิ่งกายสิทธิ์ขอให้ท่านสมภารตุรักษาไว้ให้ดีเพราะเป็นปริศนาธรรมให้เอาแยกไว้ต่างหากอย่าเอาไปรวมไว้ที่สูงกับพระพุทธร,รูปหมู่บูชาเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่อมสูงส่งเหนือกว่าเทพเจ้าและสิ่งกายสิทธิ์ทั้งหลาย การเวลาผ่านไปนารีผลที่สมภานตุเก็บรักษาไว้ก็เหี่ยวแห้งลงไปเรื่อยๆไม่ได้เน่าเปื่อยขึ้นอืดดังเช่นผีตายธรรมดาแต่อย่างใดไม่เป็นลักษณะค่อยๆร่วงโรยเหี่ยวแห้งลงไปช้าๆเหมือนเช่นผลไม้บางชนิดไม่มีผิดไม่มีน้ำเหลืองไหลออกมาจากร่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งแตกแยกหรือขาดเป็นท่อนๆจะว่าไปก็คล้ายรูปหุ่นผู้คนที่ทำด้วยยางแล้วอัดลมเข้าไป ต่อมาลมก็ค่อยๆรั่วออกทำให้หุ่นนั้นค่อยๆแฟ่ผอห่อเหี่ยวลงนั่นแหละแต่ที่น่าอัศจรรย์ไม่หายก็คือซากร่างนารีผลนี่มีกลิ่นหอมขจรรวยรินอยู่เสมอและมักสำแดงปรากฏการแปลกๆในทางอิทธิปฏิหารบ่อยๆสมภารตุเป็นผู้ผ่านโลกมามากเคยมีครอบครัวลูกเมียมาก่อนบวชเรียนย่อมเบือ่อนายใครกำหนัดไปมากตามวัยสังขาร ยิ่งท่านปฏิบัติทางสมถะวิปัสนาอยู่ด้วยก็ใช้อารมณ์จิตคิดพิจารณาสิ่งมหัศจรรย์ก็คือนารีผลนี้เป็นไปในทางอาสุภกรรมฐานเมื่อสมพันตุพิจารณานารีผลอยู่อย่างนี้จนชำนาญทำให้ราคะจริตเหือดแห้งหายไปจากจิตใจหมดสิน้นจิตบรรลุขึ้นสู่ภูมิธรรมอันสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วสว่างและสงบสันติอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นารีผลอยู่ที่วัดกับสมพันตุครบสี่ปีและก็เป็นกำหนดเวลาที่ชายชาราผู้ลึกลับได้พยากรณ์ไว้ว่าสมพานตุจะหมดสิ้นอายุไขและในปีนั้นสมพันตุก็ถึงแก่มรณาภาพไปจริงๆดังคําพยากรณ์ของชายชาราลึกลับตอนที่ท่านสมพันตุดับขันไปจากโลกนี้นารีผลได้เหี่ยวแห้งเล็กลงคล้ายมนุษย์ที่ถูกย่อส่วนให้เล็กลง เหลือประมาณความสูงประมาณหนึ่งสอกเห็นจะได้ลูกชายของสมพานตุได้รับนารีผลนี้ไว้จากพระคุณเจ้าผู้เป็นบิดาสมพานตุได้กําชับไว้ให้ใส่พานทองเก็บไว้ในที่บูชาโดยให้วางต่ําลงมาจากพระพุทธรูปเนื่องเพราะว่านารีผลเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้าปกปักรักษาย่อมจะอำนวยความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของลูกชายท่านได้ ฝ่ายลูกชายสมพานตุก็เคยได้ประจักษ์อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าอัศจรรย์ของนารีผลมานานแล้วก็บังเกิดความหวาดหวั่นว่าตัวเองเป็นเพียงคารวะาไม่มีศีลบริสุทธิ์เหมือนบิดาผู้เป็นพระภิกษุจะรักษานารีผลอันศักดิ์สิทธิ์ของคู่บาร,รมีบิดาได้หรือเมื่อคิดไตรตรองโดยรอบคอบแล้วลูกชายสมพานตุจึงได้นำนารีผลมาถวายหลวงพ่อเจรันเป็นการขวากไว้ก่อน เพราะเขาเป็นลูกศิษย์เคารพเลื่อมสายในตัวหลวงพ่อจรันมานานแล้วนั่นเองหลวงพ่อจรันหรือพระครูภาวนาพิสุทธิ์ตอนนั้นก็รับฝากนารีผลไว้ได้วยความยินดีเพราะถือเป็นของแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในโลกหลวงพ่อจรันไม่ใช่พระธรรมดาท่านเป็นพระอาจาร,รย์ใหญ่สอนวิปัสสนากรรมฐานสำนักวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดอัมพวันเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่ทางกรมศาสนายกย่องและให้ความอนุเคราะห์วัดนี้เดิมเป็นวัดเก่าแก่มีหลักฐานจารกึกไว้ภายในวัดว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่ทรงความอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักสมณะรูปใดถ้าไม่แน่จริงหากมาเป็นสมภารวัดนี้ส่วนมากถ้าไม่ศึกออกไปเสียก่อนก็จะต้องมอรณาภาพอย่างลึกลับ แต่พระเดชพระคุณท่านพระครูภาวนาวิสุทธ์สามารถดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนี้โดยไม่ต้องศึกออกไปหรือว่ามีอันต้องอาถรรพ์ถึงแก่มรณะภาพไปแต่อย่างใดแถมท่านยังได้สร้างสรรพัฒนาบุรณะซ่อมแซมเสนาสะนะต่างๆที่ชำรุดสุดโทมให้ทันสมัยโออาสง่างาม,งามเหมือนวัดวาอารามชั้นหนึ่งในเมืองหลวงหลวงพ่อจรันท่านเล่าว่า ก่อนที่ท่านจะรับฝากนารีผลไว้นั้นท่านเคยได้พบเห็นนารีผลมาแล้วครั้งหนึ่งและเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2495ที่ประเทศศรีลังกาท่านได้เล่าให้ญาติโยมฟังว่าแต่ก่อนนั้นเรื่องมักกะีผลเนี่ยอาตมาก็ไม่เชื่อเหมือนกันอาตมาได้ฟังในเรื่องพระเวสสันดรมีกล่าวถึงมักกะีผลหรือว่านารีผลอาตมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องปรำปราราสาระ นี่เป็นความเข้าใจของอาตมาสมัยเมื่อยังเป็นเด็กจนกระทั่งมาเป็นพระภิกษุอาตมาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเชื่อลงไปได้ครั้นมาได้ศึกษาหาความรู้หลายอย่างเข้าก็มีการทบทวนหลายๆอย่างเช่นเรื่องวิญญาณยกตัวอย่างเรื่องวิญญาณนี้ทําให้อาตมาสืบสวนทวนถามพิสูจน์คือเมื่อปีพศ2 4 9 3 9 4ตามวัดบ้านนอกเวลามีงานนิยมเครื่องขยายเสียง เปิดจานเสียงเป็นเพลงเป็นดนตรีเป็นที่ครื่ครืนได้ยินไปไกลข้ามทุ่งข้ามท่าไปหลายคูงน้ำชาวบ้านก็ฟังกันเพลินอาตมาได้ยืมเครื่องเทปบันทึกเสียงมาอาเสียงอัดเพลงไว้เพื่อจะเอาไว้เปิดวันงานที่วัดเมื่ออาเสียงเพลงเสร็จก็ลองเปิดฟังดูแต่แล้วก็ต้องตกตะลึงพิศวงเพราะว่าเทปบันทึกเสียงทั้งมวลกลายเป็นเสียงพูดวิญญาณไปหมดไม่มีเสียงเพลงเสียงดนตรีเลยเสียงพูด เป็นวิญญาณคนโบราณน,นี่นับเป็นเรื่องลี้ลับท้าทายให้ค้นหาความจริงทำให้อัตมาต้องเริ่มหาทางพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจเช่นเรื่องเปรตวิสัยคนตายไปแล้วเป็นเปรตหรือว่าผีทะเลาะกันผีอยากมีผัวผีอยากมีเมียอะไรทำนองนี้อัตมาก็สามารถพิสูจน์ได้ตามลำดับมาก็เป็นเรื่องน่าเชื่อถือได้ตามที่มีกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา ก่อนที่อาตามาจะได้ทราบเรื่องมักาลีผลหรือนารีผลของท่านสมพานตุเนี่ยอาตามาได้เคยรู้เห็นเรื่องมักาลีผลมาก่อนแล้วคือเมื่อปีพศ2495อาตามาร่วมคณะเดินทางไปประชุมาศาสนสัมพันธ์ที่ประเทศศรีลังกาภายหลังการประชุมแล้วอาตามาก็ออกเที่ยวทัศนาจรเกาะลังกาเพราะว่าลังกามีความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่ง จนเป็นวิชาหนึ่งซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นบาลีอุดมศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าจะต้องรู้ประวัติพุทธศาสนาในลังกาอาตมาและหมู่คณะก็ได้ท่องเที่ยวทัศนาจรไปถึงภูเขาลูกหนึ่งแต่จำชื่อภูเขาไม่ได้แน่ชัดตามประวัติศาสตร์ของลังกาเล่าไว,ว้ว่าเมื่อครั้งสมัยธมินหินชาติมันก่อการรุกรานลังกา พวกธรรมินหินชาติได้ฆ่าพระเนนชาวลังกาตายหมดแล้วก็ขับไล่พระมหากษัตริย์เกาะลังกามาอยู่ที่ภูเขาลูกนี้ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงมากสูงกว่าภูเขาวงพระจันทร์ที่ลบบุรีมากนักบนภูเขานี้มีที่ประทับของพระมหากษัตริย์อาตมาอยากจะขึ้นภูเขาไปดูชมไม่สมใจเป็นทัศนศึกษาแต่หมู่คณะไม่ยอมขึ้นด้วยเพราะว่าภูเขาสูงมากเหลือเกิน ลัวหัวใจจะวายตายซะก่อนจะขึ้นไปถึงยอดเขาตอนนั้นอาตมายังแข็งแรงเป็นพระหนุ่มยืนยันจะขึ้นไปชมยอดเขาให้ได้ก็มีแม่เนื่องอิ่มสมบัติเป็นอุบาสิกาทำหน้าที่ล่ามประจำคณะขออาสาจะขึ้นไปด้วยกับอาตมาตอนนั้นแม่เนื่องยังแข็งแรงแต่ว่าตอนเนี้แม่เนื่องคงจะอายุมากแก่ชาราภาพมากแล้ว อาตมากับแม่เนื่องขึ้นภูเขาไปกันสองคนหมู่คณะได้แต่มองตามหลังด้วยความเป็นห่วงไม่กล้าขึ้นไปด้วยเดินขึ้นไปกันเรื่อยๆก็นึกซะว่าเป็นการเดินจงกรมกำหนดจิตภาวนาไปทําให้ลืมความเหนื่อยขึ้นไปถึงยอดเขาสำเร็จอากาศบนยอดเขาเย็นฉ่ำยังก็ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าก็มองไปรอบๆมองลงไปเบื้องล่างมันงามน่าอัศาจรรย์สุดพาราณาไปเสียทั้งนั้น พอดีอาตมาเกิดปวดปัสสาวะก็อยากจะไปหาที่ปัสสาวะในที่มิดชิดมีปุ่มไม้ใบบังก็เลยบอกโยมแม่เนื่องให้รออยู่ที่บนยอดเขาดูชมวิวทิวทัศน์ไปตามสบายอาตมาอ้างว่าจะขอตัวไปทำธุระสักหน่อยแล้วจะกลับมาขอให้รอด้วยอาตมาก็เดินลงจากยอดเขาไปทางทิศตะวันตกเดินไปเดินมาเกิดหลงทางเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่ง หลวงพ่อจรันท่านเล่าว่าอาตมาเดินหลงเข้าไปในถ้ำเป็นถ้ำสงัดเงียบดูลึกลับอาถรรพ์อย่างบอกไม่ถูกเดินลึกเข้าไปพบพระสงฆ์ชาวลังกาองค์หนึ่งนั่งบริกรรมภาวนาอยู่อย่างโดดเดี่ยวรูปร่างท่านใหญ่โตเพราะเป็นแขกสิงหนหว้หนวดเครายาวรุงรังอาตมาก็ตรงเข้าไปยกมือไหว้ท่านผู้เป็นเจ้าของถ้ำท่านก็ลืมตาขึ้นส่งภาษาสิงหนทักทาย อาตมาฟังภาษาสิงหนไม่รู้เรื่องแต่ตอนนั้นเกิดยานรู้ขึ้นมาเองเข้าใจคำพูดของท่านว่าพระกุณเจ้ามาที่นี่อย่างไรอาตมาก็ตอบไปเป็นภาษาไทยบุ้ยใบยประกอบพระสิงหหนรูปนี้ดูท่านฟังเข้าใจจึงคุยกันอยู่สักครู่หนึ่งต่างคนต่างพูดกันคนละภาษาแต่ว่าเข้าใจกันได้อย่างลึกลับครั้นแล้วพระสิงหนท่านได้ชี้มือไปที่ผนังถ้า แล้วถามว่ารู้จักไหมอาตมามองตามมือชี้ไปตกใจเอ๊ะศพศพผู้หญิงสวยมากผ้าผ่อนไม่นุ่งเปลือยกายตลอดในตาก็ลืมแจ๋วยืนพิงผนังถ้ำรูปร่างตัวโตเท่ากระโยมผู้หญิงสาวแขนทั้งสองข้างอ่อนช้อยพิงไปข้างผนังถ้ำแปลกจริงๆศพยืนอยู่ได้โดยไม่ล้มแถมยังลืมตาแ๋วเสียด้วย อาตามาเข้าไปใกล้เพ่งพินิษพิจารณาดูแล้วน้อมจิตอธิษฐานใช้ยานปัญญาก็รู้ว่าศพส,สาวงามนี้คืออะไรเพราะว่าที่ศีรษะมีขั้วดอกไม้อ่าถ้ามีจอมขวัญสองขวัญน,นี่จะมีขั้วสองขั้วนี่คือนารีผลหรือว่ามักะกลีผลไม่ใช่มนุษย์ผู้หญิงธรรมดาถ้ามีขั้วเดียวเส้นผมก็รวมอยู่กับขั้วเดียวถ้ามีสองขวัญเส้นผมก็มีสองขั้ว เพื่อไปเกาะกับกิ่งต้นมักกะลีผลอันนี้อาตมาดูชัดเส้นผมนั้นสีทองเหลือบๆผมยาวมีห้าหลอนสวยมากผมดัดสู้ไม่ได้รูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างชนิดที่นางงามจักราวาลสู้ไม่ได้เนื้อแจ๋วเลยละมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้หอมเนื้อหอมจริงๆขนาดตายแล้วยังหอมกลิ่นน้ำอบพระรังควรละพันก็สู้ไม่ได้ผมสวยในตาใหญ่ตาพอง ต่างจากมนุษย์คือคิ้วติดกันคิ้วโกงแต่ติดกันเป็นทิวสีทองเหมือนเส้นผมในตาเป็นสีทองตรงจุดกลางรอบๆเป็นตาสีฟ้าจมูกโดงงอนนิ่งฟันเสมอกันริมพิปากมีสองชั้นในตาสามชั้นไม่ใช่ตาชั้นเดียวตาเหลือบสามชั้นอัตมาดูละเอียดหูเหมือนกันรูปคางไม่เสียมลูกคางกลม หน้าอกถันทั้งคู่มีเหลี่ยมมีคูหน้าดูชมทัศนาต่ำลงไปข้างล่างกว่าหน้าพิจารณากรรมฐานยิ่งทัศนาชมก็ยิ่งเป็นพิษกับจิตใจอาตมาก็เลยต้องถอยออกมานั่งภาวนาตั้งสติพิจารณาให้เป็นอสุภกรรมฐานและกายคตาสติให้เห็นเป็นเพียงท่าสี่ดินน้ำลมไฟประกอบกันเข้าเป็นโครงกระดูกเป็นเนื้อหนังมังสามีความสวยงามอยู่แค่ผิวหนังข้างนอกเท่านั้น หากลอกผิวหนังออกไปเสียก็ไม่สวยไม่งามหากแยกเนื้อแยกเครื่องในตับตายไส้พุงปอดตับอะไรต่ออะไรออกไปไว้เป็นกองกองเหมือนหมูที่ถูกฆ่าชำแหละเอากองไว้ขายก็จะไม่มีสภาพเป็นความสวยงามเหลืออยู่เลยมีแต่จะเน่าเปื่อยสลายไปในที่สุดหลวงพ่อจรันท่านกล่าวถึงพระภิกษุชาวสิงห์หนในถ้ำที่มีมักกะลีผลหรือนารีผลอยู่ในถ้ำด้วยนั้นว่า ได้นารีผลมาอย่างไรอาตมาไม่ได้ซักถามท่านเรื่องนี้แต่ก็พอจะสันนิษฐานเอาเองได้ว่าพระสงฆ์ชาวสิงห์ผลองนี้จะต้องไม่ใช่พระปุถุชนอย่างน้อยท่านจะต้องสําเร็จฌานสมาบัติทรงคุณวิเศษลักษณะของท่านอยู่ในถ้ำองค์เดียวบนยอดเขาสูงแสดงว่าฝ่ายสันโดษชอบอยู่โดดเดี่ยวลําพังผู้เดียวอยู่ในที่สงัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคมผู้คนนุ่งห่มจีวรเก่าๆเ,เ,เป็นผู้มักน้อย การที่ท่านไว้หนวดคราวยาวรุงรังผมเผ้ายาวไม่โกนนั้นคงจะเป็นเพราะท่านอยู่ในป่าในถ้ำแต่เพียงองค์เดียวก็เลยปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ใส่ใจเรื่องเส้นผมและหนวดเคราวมุ่งแต่จะรักษาจิตขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นสำคัญพระกรรมฐานในป่าในถ้ำย่อมถือธรรมะเป็นใหญ่ แต่ถ้าอยู่รวมกันหลายรูปก็ต้องถือพระวินัยเป็นสำคัญท่านอาจเป็นพระอาริยเจ้าก็ได้สำหรับท่านที่อยากจะไปดูไปชมนารีผลที่วัดอัมพวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าเวลานี้นารีผลไม่ได้อยู่ที่วัดอัมพวันแล้วทั้งนี้ก็เพราะหลวงพ่อเจรันท่านได้ส่งมอบนารีผลคืนไปให้เจ้าของเดิมเขาแล้วเจ้าของเดิมก็คือลูกชายท่านสมพันตุวัดกลางทุ่ง หลวงพ่อจันรได้ให้เหตุผลในการคืนนารีผลให้แก่เจ้าของเดิมเข้าไปนั้นก็เนื่องจากว่าได้ถึงเวลาใกล้กำหนดที่เทพเจ้าที่ปกปักรักษาซากร่างนารีผลจะได้ปล่อยซากร่างนารีผลให้สลายตัวไปตามกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองแต่ว่าไม่ได้นะโยมนารีผลอาจจะกลับมาอยู่ที่วัดอัมภวันอีกก็ได้เพราะเป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ เมื่อหายไปได้ก็กลับมีมาขึ้นได้อีกยกตัวอย่างพระษารีริกธาตุที่พุทธศาสนิกชนสแสวงหามาบูชาพระษารีริกธาตุอยู่ๆก็หายไปหมดครั้นต่อมาก็กลับมาอยู่ที่เดิมเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้นี่เป็นเรื่องลึกลับอธิบายยากขึ้นอยู่กับบรารมีของผู้เคารพเลื่อมใสบูชาว่ามีศีลมีสัจจะคุณธรรมประจำกายประจำใจมากน้อยเพียงไหน ถ้าเรามีคุณธรรมสูงของศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ด้วยกับเราของลีลับมหัศจรรย์เนี่ยยอมมีเชื้อมีสื่อเมื่อมีเชื้อมีสื่อเดิมอยู่แล้วของสิ่งนั้นก็ย่อมมาเกิดขึ้นได้อีกโยมทั้งหลายถ้าถึงวันพระเพ็ญนภากาสิบห้าคำปราศจากเมฆหมอกขอให้โยมนั่งภาวนาทำสมาธิให้ดีรำลึกถึงอนิฐานถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ แล้วขอดูขอชมเมืองรับแลมันจะโผล่ออกมาเป็นเมืองลับหลีลับไหลเมื่อจิตเราเข้าถึงจุดสมถะวิธีเสียงแผ่วแววมาแต่ไกลเป็นเพลงสาธุการเสียงแผ่วแววมาเป็นเพลงโศกเพลงเศร้าแล้วอาจจะได้กลิ่นหอมจากลูกมัคคีผลหรือนารีผลจากป่าหิมพานแล้วภาพนิมิตนารีผลก็จะปรากฏชัดขึ้นเหมือนกับดูหนังโยเมเอ้ย นั่นแหละคือชาวเมืองรับแลรับหลีรับไหลครับนั่นก็เป็นประวัติบางช่วงบางตอนของพระคุณเจ้าหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับมัคคุีผลผลไม้มหัศจรรั์หรือว่าผลไม้ของเทวดาครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ